สวัสดีค่ะวันนี้ป้าป้าปกป้องใจดีจะขอยกคำคมจากละครเรื่องปฏิวรดามาให้ฟังนะคะผู้หญิงบางคนมีเอาไว้ตรึงกายเอาไว้ตักตวงให้อิ่มกายแต่ผู้หญิงบางคนสวยตรึงใจมีเอาไว้ตักตวงให้อิ่มใจพิธีกรรมกฎหมายผูกใจให้ใครรักกันไม่ได้หรอกแต่ของพวกนี้เป็นหลักประกันประกันว่าเราจะอดทนจะแก้ปัญหาจะสร้างความรักให้มากขึ้นทุกๆวัน5คาถาไว้ครองคู่จำไว้นะอดทนไม่พูดซื่อสัตย์แกล้งโง่ลืมง่ายคำว่าภรรยาเป็นคำศักดิ์สิทธิ์หน้าที่เป็นหลักใจให้แก่สามีหลักชีวิตให้แก่ลูกหลานดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่นี่ล่ะหน้าที่ของผู้สร้างโลกชีวิตที่นำด้วยอารมณ์อารมณ์จะพาไปขึ้นสวรรค์พาไปลงนรกเป็นไปได้ทั้งสองทางแต่ชีวิตที่นำด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบจะพาไปทิศทางเดียวคือพาไปสู่สิ่งที่ดีงามแข่งอะไรก็แข่งได้แต่แข่งหน้าด้านหน้าทนฉันคงแข่งไม่ไหวเลือกเมียด้วยอารมณ์รักถ้ารักนั้นมั่นคงก็อยู่ได้ตลอดชีวิตแต่เมียที่เป็นเมียแก้วเมียขวัญคือสมบัติอันล้ำค่าอยู่ด้วยแล้วมีแต่ความเจริญถ้าวันหนึ่งเราชกไปเรื่อยๆเหนื่อยจนแทบขาดใจถึงจุดหนึ่งเราจะชาชินกับความเหนื่อยความเหนื่อยจะไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปชิงสุกก่อนหามแบบนี้ไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวที่เสียหายผู้ชายก็ด้วยเสียโอกาสเสียอนาคตแทนที่จะมีเวลาค่อยๆหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองนี่ต้องมานั่งชดใช้กรรมที่ทำให้กับผู้หญิงคนหนึ่งด้วยอารมณ์คนรุ่นเราไม่ได้แต่งงานด้วยความรักแต่แต่งงานด้วยสัจจะด้วยความตั้งใจว่าจะมีคู่ผัวตัวเดียวเมื่อมีความตั้งใจก็มีความอดทนมีความพยายามที่จะแก้ปัญหาคนดีไม่ได้แปลว่าโกรธไม่เป็นรักซ้อนไม่ใช่เรื่องน่าสนุกฉันจะไม่มีวันเข้าไปในวังวนรักซ้อนของใครทั้งนั้นความถูกต้องของคนคนหนึ่งโดยไม่เห็นใจคนอื่นเขาเรียกความเห็นแก่ตัวไม่ใช่ความถูกต้องคนอื่นเขาจะรักเกียรติรักหน้ายังไงก็เรื่องของเขาแต่เราต้องรักษาเกียรติและหน้าของเราฉันมีความหมายอะไรสำหรับคุณถ้าเราหาคำตอบให้คำถามนี้ไม่ได้ชีวิตเราสองคนแย่แน่จะเมียน้อยหรือเมียหลวงมันก็แย่พอกันนั่นแหละผู้หญิงทุกคนก็อยากเป็นแค่เมียเฉยๆทั้งนั้นคงมีแต่คุณที่ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดหัวใจของคุณกระด้างเหลือเกินจงรักภักดีผิดๆรักหลงคนผิดชีวิตก็พินาศ